สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีทรงตั้งปร,ริยธรรม3ประโยคและพิธีมอบประกาศนียบัตรประโยค1 2ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค10 11 12จำนวน697รูปธรรม,มาทายาตในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา1 0 0 0 0แสนรูปทุกหมูบ้านทั่วไทย ศูนย์อบรมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารายงานตัวและเข้าร่วมประถมนิเทศณศูยนย์การยานมิตรจังหวัดนครราชสีมาศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมระดับชาติและพิธีสักการะดอกไม้ของหอมแด่มหาปูชนียาจารย์ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศ วัดพระธรรมกายชวัสวานประเทศเยอรมนีจัดปฏิบัติธรรมบ้านกาลยานมิตรนักเดียมาเซนด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียป,ประเทศสหารัฐอเมริกาจัดพิธีถวายผ้าไตรเพื่อใช้ในโครงการอบรมธรรมทายาทผ้าฤด,ดูร้อนซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง21กรกฎาคมนี้ติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันเสาร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2556ค่ะตอนรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ U AM 1521กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.25เมกะเฮิรตซ์ในขณะนี้ด้วยค่ะวันนี้คุณพัชราสวัสดีเวทินและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงของพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ติดตามรับชมกันค่ะเรามาติดตามข่าวแรกกันค่ะ สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีทรงตั้งปร,ริยนธรรมสมประโยคและพิธีมอบประกาศนียบัตรประโยค1-2ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค10-11-12จำนวน697รูเปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะวัดโสธรวรา,รารามจังหวัดฉะเชิงเซาได้มีพิธีทรงตั้งปร,ริยนธรรมสมประโยค และพิธีมอบประกาศนียบัตรประโยคหนึ่งสองในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค10-1112โดยมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์แม่กองบาลีสนามหลวงคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีทรงตั้งปร,ริยนธรรม3มประโยคในครั้งนี้ สำหรับพิธีส่งตั้งปริยญธรรม3ประโยคและพิธีมอบประกาศนียบัตรประโยคหนึ่งสองในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค10ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดนครพนมยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญภาค11ประกอบด้วยนครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์ภาค12ประกอบด้วยจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาซึ่งมีจำนวนพระพิสุสามเณรเข้ารับการส่งตั้งปริยญธรรม3มประโยค และรับประกาศนียบัตรประโยค12ึ่งจำนวนทั้งสิ้น697รูปจำแนกเป็นปรรียนธรรม3ประโยคจำนวน125รูปประโยค1นึ่งสองจำนวน572รูปซึ่งในโอกาสนี้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้กล่าวให้โอววาดว่า ขอให้พระพิสูตสาม,มนเณรโปรดสนใจพระบาลีให้มากๆอย่าไปท้อถอยให้รักษาพระบาลีไว้จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มากๆให้รักษาศีลให้ดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ระบุว่าการสูบบุหรี่จะทําให้ผู้ที่สูบมีฐานะยากจนมากขึ้นเพราะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการรณรงค์อย่างจริงจังค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาทกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวว่า ปีพุทธศักราช2,554ที่ผ่านมามีการสำรวจการสูบบุหรี่ระดับโลกพบว่าคนไทยมีฐานะยากจนที่สุดที่มีรายได้เฉลี่ย2,000บาทต่อเดือนมีถึง1,373,333คนที่น่ากลัวคือพบว่าใช้เงินซื้อบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงานเฉลี่ยเดือนละ547บาท50สตางค์ต่อคนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ27.4ของรายได้ของแต่ละคนต่อเดือน ขณะที่ในกลุ่มประชากรที่จนที่สุดที่สูบบุหรี่ร้อยละ95เชื่อว่าการสูบบุหรี่จะทําให้เกิดโรคร้ายแรงได้ร้อยละ96.6เชื่อว่าการสูบบุหรี่เป็นการติดสิ่งเสพติดร้อยละ47.5มีความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่และร้อยละ36.5พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ในช่วง12เดือนก่อนการสำรวจแต่ว่าเลิกไม่สำเร็จ ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจชี้ให้เห็นถึงอำนาจการเสพติดที่รุนแรงอย่างยิ่งของบุหรีที่ทำให้ผู้สูบบุรี่ที่จนที่สุดใช้เงินถึงเกือบ3ใน10ของรายได้ไปกับการซื้อบุรีสูบในแต่ละเดือนซึ่งนอกจากจะเป็นการสูญเสียเงินทองที่มีน้อยมากอยู่แล้วที่น่าจะถูกนำไปใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวมากกว่าอย่างไรก็ตามมาตรการควบคุมยาสูบที่ผ่านมาทำให้คนไทยที่เคยสูบบุหรี่ เลิกสูบได้แล้วร้อยละ27.2และกลุ่มประชากรที่จนที่สุดก็เลิกสูบได้ร้อยละ26รัฐบาลจึงควรเพิ่มมาตรการควบคุมยาสูบให้จริงจังมากขึ้นทุกกระทรวงต้องช่วยกันโดยเฉพาะการขึ้นภาษีที่จะช่วยให้คนจนเลิกสูบและการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ที่ยากจนที่สุดให้เลิกสูบโดยการเพิ่มยาอดบุหรี่ให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคค่ะ มาติดตามข่าวจากศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจินบุรีกันค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมระดับชาติและพิธีสักการะดอกไม้ของหอมแดดมหาปูชนียาจารย์สำหรับกิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจากกลัลยาณมิตรสุมาลีและกลัลยาณมิตรอรุณีรัตนสิริวิไลเป็นประธานนำขบวนอันเชิญพระไตรในพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมระดับชาติและเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทอดผ้าป่า กลยานมิตรละดาววันยงคุณานันและกลัลยานมิตรพัฒส,สอนสุขนิยมเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมส่วนกลัลยานมิตรทรงธรรมผู้แสนสะอาดและกลัลยานมิตรปัญจรัตกาลบุตร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีสักการะดอกไม้ของหอมแดมมหาปูชนียาจารย์และพิธีบูชาดวงแก้วโดยประธานสงฆ์ได้นำมาิฐานจิตปิดแผ่นทองและนำประกอบพิธีปิดแผ่นทองแด่รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและบูชาพวงมาลาเป็นปฐม,มเริ่มต่อมาคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนหลวงปู ก่อนที่กาลยานิมิสุมาลีและกาลยานิมิตรารุณีรัตนสิริวิไลได้เป็นประธานนำขบวนอันเชิญเข้าสารเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นกาลยานมิตรารุณีรัตนสิริวิไลเป็นตัวแทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเข้าสารและในโอกาสนี้ประธานทรงได้เมตตาแสดงธรรมและให้พรแก่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมทั้งกล่าวอนิสงส์ผลบุญที่ได้รับในการจัดพิธีกรรมในวันนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา1 0 0 0 0แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยของศูนย์อบรมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ารับการรายงานตัวและปฐมนิเทศที่ศูนย์กาลยานามิตรจังหวัดนครราชสีมาค่ะศูนย์กาลยานามิตรจังหวัดนครราชสีมาได้จัดรายงานตัวธรรมทายาตและปฐมนิเทศ โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่8ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้นำบุญศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ร่วมกันต้อนรับธรรมทายาตใหม่ที่เดินทางมาลงทะเบียนและรายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมในรุ่นเข้าพรรษานี้ ซึ่งทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทําหน้าที่เชิญชวนธรรมทายาทให้มาร่วมบวชในโครงการเพราะถือว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสร้างศาสนาทายาทในพระพุทธศาสนาสร้างเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนได้กราบไหว้จากนั้นธรรมทายาทได้รับฟังการปฐถมนิเทศจากพระอาจารย์เพื่อการอยู่ร่วมกันในโครงการอย่างมีความสุขและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การบวชครั้งนี้จะได้ทำหน้าที่ของการเกิดมาเป็นลูกผู้ชายคือบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาและที่สำคัญได้เข้ามาฝึกฝนพัฒนาตนเองเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นพระแท้ที่โลกต้องการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะ คณะกรรมการสามเณรคณะพระอาจารย์คณาจารย์โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จร่วมพิธีไหว้ครูและงานสัปดาห์ภาษาไทยประจำปีการศึกษา2556โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2556พร้อมร่วมงานสัปดาห์ภาษาไทยณอาคารจักรชัยชั้น2ของโรงเรียน โดยได้รับความเมตตาจากพระสุพโชคสุภคโคเป็นประธานสงฆ์ส่วนบรรยากาศภายในงานคณะสมมามเณรทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นำโดยคณะกรรมการสมมามเณรเป็นแกนนำได้เตรียมงานมากกว่า1เดือนโดยจัดให้มีกิจกรรมงานสัปดาห์ภาษาไทยซึ่งมีกิจกรรมต่างๆอาทิการแข่งขันเล่านิทานการแข่งขันประกวดแต่งกลอนสด การประกวดเขียนเรียงความการประกวดวาดภาพประกวดผ่านไหว้ครูเป็นต้นทั้งนี้สาม,มเณรทุกรูปต่างได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกันอย่างเบิกบานและมีความสุขโดยมีคณาจารย์คณะพระอาจารย์คณะพี่เลี้ยงคอยให้การสนับสนุนและให้กำลังใจตลอดมาทำให้สาม,มเณรได้แสดงออกกันอย่างทั่วถึงทุกระดับชั้นและได้รับรางวัลกันอย่างทั่วหน้า และสาม,มนเณรยังได้มีการจะทำสื่อเทศพระคุณคุณครูด้วยตนเองทําให้คณะพระอาจารย์คณะพี่เลี้ยงและคณาจารย์ต่างปลื้มปิติกับสิทธิ์ที่มีพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ทำให้งานนี้ทุกรูปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความสุขที่ได้เห็นสาม,มนเณรพัฒนาตนเองไปได้อย่างก้าวไกลและในโอกาสนี้พระสุภโชคสุภค,คประธานสงฆ์ได้ให้โอวาดว่าการเป็นครูต้องให้ทั้งความรู้และการเป็นต้นแบบด้านนิสัยที่ดีแก่สิทธิ์ด้วย และจากกระทำอะไรก็ตามก็อย่าลืมทำความดีสากล4ี่อย่างคือรักความสะอาดรับความเป็นระเบียบมีความสุภาพนุ่มนวลและตรงต่อเวลาเพราะจะทำให้เราไปที่ไหนก็จะได้รับการยอมรับและเราก็จะเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นพระภิกษุที่ดีต่อไปในภายภาคหน้าจะได้สร้างบาร,รมีได้อย่างมีความสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต2ร่วมกับครุสภาจังหวัดเชียงใหม่และทุดงค้สถานล้านนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาศิลธรรมคุณธรรมและจรรยาบรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาค่ะสําหรับพิธีเปิดการสัมมนา,าได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิโป,โปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายสินอาจลําพูนพง์ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระถมศึกษาเชียงใหม่เขตสองเป็นประธานฝ่ายคราวาดจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและอาราธนาศีลแปดซึ่งเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันตลอดการฝึกอบรมนอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องความคิดรากฐานแห่งการสอนจากพระดรฐานีทิติชิริโยวัดกองลมจังหวัดเชียงใหม่ส่วนพระครูสิริสุตาพิมลเจ้าคณะอำเภอบ้านฮ้องจังหวัดลำพูน ด้เทศนาธรรมเรื่องศาสนากับวิถีชีวิตครูด้านอาจารย์สายพินสุขันธาผู้บริหารโรงเรียนพิงครัชจังหวัดเชียงใหม่บรรยายเรื่องคุณธรรมและจรรยาบรณของวิชาชีพครูสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้เน้นการบูรณาการการนำเอาศิลธรรมไปใช้ในโรงเรียนโดยที่ต้องเริ่มต้นที่ตัวครูก่อนได้เข้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมชาวพุทธและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องศีลซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาการพัฒนานิสัยตนเองผ่านกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ผูกพันกับห้าห้องชีวิตและสามารถถ่ายทอดไปสู่นักเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ในโรงเรียนได้สำหรับการสัมมนาตลอดโครงการนี้สร้างความปลื้มปิติให้กับคณะครูและผู้บริหารการศึกษาทุกทกท,กท่านและพร้อมที่จะเป็นแสงสว่างนำพาศิลธรรมเข้าไปในโรงเรียนต่อไปค่ะ ช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องน,นักสร้างบาร,รมีในต่างประเทศกันนะคะซึ่งศูนย์สาขาแต่ละศูนย์สขาก็มีกิจกรรมงานบุญกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะค่ะวันนี้2โซนค่ะนั่นก็คือโซนทวีปยุโรปค่ะวัดพระธรรมกายชวาสวันประเทศเยอรมน,นีและวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามได้ในเวิร์นิวค่ะ พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายชวัสวานประเทศเยอรมนีเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญนำปฏิบัติธรรมที่บ้านกาลยนานมิตรต้อยพีทุสกาณนเะมืองพียรีมาเซนประเทศเยอรมนีโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใส่สะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนานมิตรต้อยพีทุสกาและกาลยนานมิตรวิลไมโครนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตาหารเพนแดบพระอาจารย์ส่วนภาคบ่ายสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยหล่อรูปเหมือนทองคำํำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่7ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวบูญวันหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีที่จะจัดขึ้นในวันที่1ิตุลาคมที่จะถึงนี้ จากนั้นพระอาจารย์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่สาธุชนทุกท่านเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ด้านวัดพระธรรมกายจอเจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายผ้าไตรเพื่อใช้ในโครงการอบรมธรรม,รรมทานญ,ญาติ้ภาฤด,ดูร้อนภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีลและประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนเพื่อหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลนเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่7โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกาลยานมิตรเจสานและกาลยานมิตรยาซิรินแอมเบียสส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานม,นมีกาลยานมิตรสิทธิชัยและกาลยานมิตรพัทราเมธพงษาธรนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตนาหานเพนแดพระภิสุสง่์ภาคบ่ายเป็นพิธีถวายผ้าไตรเพื่อใช้ในโครงการอบรมธรรมทายาทผ้าฤดูร้อนซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง21กรกฎาคมนี้โดยมีกาลยานมิตรประสานศัก์การยานมิตรวิไลพรและกาลยานมิตรแคลลี่พุทธวงศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นพระอาจารย์นรงคุเนสโกโดได้แสดงธรรมเรื่องโทษของกรารมาคุณซึ่งท่านได้กล่าวว่า ตราบใดที่ยังติดอยู่ในการมคุณก็จะไม่สามารถยกตนเข้าสู่เพศสมณะได้ดังนั้นการบวชจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ได้อนิสงส์มากทั้งผู้บวชและผู้สนับสนุนการถวายผ้าตรายเป็นการประกอบเหตุอย่างหนึ่งที่จะทำให้มีพังบวชในอนาคต ขออนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรที่ต่างประเทศทุกทท่านเลยนะคะที่ได้ทําหน้าที่ของพุทธบริษัท4สีที่ดีจัดกิจกรรมในการสืบสารและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนากันอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7กรกฎาคมนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายค่ะโดยในช่วงเช้าเราจะมีพิธีตักบาตรที่นาบ้านแก้วเรือนทองคุณยายนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีบูชาข้าวพระ ส่วนภาคบ่ายค่ะเราก็ยังยังคงมีกิจกรรมสัมมนาหล่อทองหลวงปู่องค์ที่7นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มมาก็คือพิธีประสาทปริญญาบัตรให้กับผู้สําเร็จการศึกษาจาก DOU ค่ะและหลังจากนั้นก็จะได้กราบถวายปรจัยบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยกันนะคะก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานที่วัดพรรมการให้ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ รวมทั้งทุกศูนย์สาขาทั่วโลกด้วยค่ะก็จะมีการบูชาข้าวพระพร้อมกันในเวลาธรรมกายค่ะทั้งหมดเป็นข่าวสารงานบุญในแวดวงของพระพุทธศาสนาที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวย้อนหลังได้นะคะที่ www.facebook.com.tvdmcnews ค่ะและส่งข่าวเพื่อการนําเสนอได้ค่ะที่ TVdmcnews@ gmail c o m ค่ะ วันนี้หมดเวลาของ DMC News แล้วกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่นะคะคุณสุคนทิพย์สีวงและดิฉันพัชราสวัสดีเวทีนพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ